พิมลิพายกราบขอโทษลุงโทนี่หลังปากไวพูดขาดสติลั่นต่อไปจะเป็นเด็กที่น่ารักกว่านี้จากกรณีของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีครับได้ร่วมเสวนาในแคร์ขับเฮ้าส์แคร์ช็อคแฮชแท็กเป็นไงวัยรุ่นโดยในตอนหนึ่งนะครับนายทักษิณได้พูดในประเด็นที่ว่าภายในเรือนจำเขามีสนามฟุตบอลมีโรงอาหารสามารถเปลี่ยนมาเป็นโรงพยาบาลสนามชั่วคราวได้หรือไม่หรือถ้าตั้งโรงพยาบาลสนามมันแพงก็ไปขอพิมพ์รีพายตั้งให้พอตั้งแล้วก็เอาคนออกมาตรงนั้นซะแล้วไปทยอยฉีดวัคซีนจากนั้นพิมพ์รีพายครับออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวระหว่างไลฟ์สดขายของว่าอยากจะฝากถึงคุณทักษิณที่มีการพูดถึงตนในไลฟ์สดเมื่อคืนท่านอยู่นอกประเทศจะพูดอะไรก็ได้แต่คนที่อยู่ในประเทศเขาจะซวยเอาดังนั้นจึงขอความกรุณาอย่าลากตนไปเกี่ยวข้องอย่าเอาตนไปเป็นเครื่องมือเพื่อเดียบแนมฝ่ายตรงข้ามอย่าเปลี่ยนเจตนาของตนที่อยากจะตอบแทนสังคมเพราะการออกมาพูดแบบนี้ทำให้ตนถูกหลายฝ่ายต่อว่าซึ่งจุดประสงค์ของตนคืออยากจะทำความดียังมีอีกหลายโครงการที่อยากจะทำพูดทีตนก็โดนด่าไม่ใช่เรื่องหรือไม่ทำความดีต้องมาโดนด่าหรือไม่ดิฉันอยากอยู่ในประเทศไม่ได้อยากตายในต่างประเทศจนตามมาด้วยกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากโลกออนไลน์ทำให้ในช่วงเย็นวันเดียวกันพิมพ์ลิพายนะครับต้องออกมาไลฟ์สดชี้แจงถึงกรณีนี้ว่าไม่เคยคิดจะพูดเรื่องนี้แต่ต้องพูดให้เข้าใจพิมพ์รู้ดีว่าพิมพ์ไม่ได้เป็นคนที่พิเศษหรือพิเศษไปกว่าใครรู้ดีว่าตนเองแต่ต้องได้เพราะเป็นแค่แม่ค้าธรรมดาเป็นคนธรรมดาทุกคนวิจารณ์ได้แต่ยอมรับตามตรงแค่5วินาทีที่คุณทักษิณพูดถึงแค่5วินาทีนี้ไม่มีใครรู้ว่าเราต้องเจออะไรบ้างเมื่อเช้าพิมพ์ซื้อของอุปกรณ์การแพทย์โดยไม่ได้ทำคอนเทนต์แค่ต้องการช่วยหลังบ้านซื้อของไป 200,000 กว่าแต่แค่คุณทักษิณพูดถึง5วินาทีเมื่อคืนของบริจาคถูกส่งไปตอนเช้า 9:00 นโดยไม่ประสงค์ออกนามหน่วยงานนั้นให้เอาของกลับไม่รับของจากฉันกลัวมีปัญหานี่แค่5วินาทีเองล่าสุดเมื่อวันนี้ครับพิมพ์ลิพายก็ได้ไลฟ์สดชี้แจงและกราบขอโทษนายทักษิณถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าหลังจากพูดพาดพิงไปโดยชี้แจงแล้วเมื่อวานว่าไม่อยากเป็นเครื่องมือทางการเมืองของใครซึ่งสืบเนื่องจากไลฟ์สดเมื่อวานนี้อยากบอกว่าหากพูดจาพาดพิงถึงคุณทักษิณหรือลุงโทนี่ด้วยถ้อยคำที่ขาดสติทำให้ประชาชนไม่พอใจพิมจึงอยากพูดแบบเด็กกับผู้ใหญ่ว่ากราบขอโทษคุณทักษิณและประชาชนที่พิมปากไวและจากนี้จะพูดจาไตร่ตรองให้มากกว่านี้โดยจะเป็นเด็กที่น่ารักกว่านี้เป็นการออกมาไลฟ์สดอัปเดตล่าสุดครับของพิมพ์ริพายพร้อมกับขอโทษนายทักษิณชินวัตรอีกหนึ่งช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สำคัญนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ